สวัสดีค่ะวันนี้อิ๋วทายการวางระบบน้ำในแปลงผักมาให้ดูค่ะการวางระบบน้ำในแปลงผักเหมือนการวางระบบน้ำในสวนหมากค่ะแค่ระยะห่างจะต่างกันเท่านั้นเองวิธีการเดินท่อก็ไม่ยุ่งยากค่ะดูตามนี้ได้เลยก็จะมีท่อที่เป็นเมนหลักที่เชื่อมกับปั๊มน้ำแล้วก็ทำจุดปล่อยน้ำวางเป็นจุดๆใช้สายไมโครเส้นเล็กๆสีดำๆลากไปตามจุดที่ต้องการปล่อยน้ำออกชาวสวนเกษตรกรสามารถซื้ออุปกรณ์มาทำเองได้จะประหยัดงบกว่าการจ้างเหมาให้ช่างมาทำค่ะเพราะอุปกรณ์ทุกอย่างมีขายสำเร็จหมดเลยค่ะเราแค่นำมาประกอบเองในพื้นที่10ไร่จะลงทุนค่าวางระบบน้ำประมาณ 4-50,000 บาทค่ะราคานี้เป็นราคาซื้ออุปกรณ์มาทำเองนะคะถ้าวางน้ำถี่ใช้สายมากราคาก็เพิ่มขึ้นค่ะวิธีการลดต้นทุนระบบน้ำบ่อน้ำไม่ควรอยู่ไกลจากพื้นที่เกษตรมากถ้าไกลจะต้องวางท่อเมนหลักยาวทำให้ต้องใช้ท่อเมนหลักเยอะค่ะบ่อน้ำจึงไม่ควรไกลมากเพื่อให้ง่ายต่อการวางท่อค่ะแล้วในกรณีที่พื้นที่ต่ำกว่า10ไร่ล่ะเช่นแปลงผักแปลงนี้ไม่ถึง10ไร่ค่ะราคาก็จะลดหลั่นลงมาแต่มันจะไปแพงค่าปั๊มน้ำกับค่าสายไฟค่าถังน้ำแล้วก็ค่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่เราใช้ประกอบตอนต่อท่อเมนหลักค่ะถ้าใครคิดจะทำเกษตรมีแค่ที่ดินทำไม่ได้นะคะเราจะต้องมีเงินสำรองจ่ายอย่างน้อยหลักแสนถึงจะสร้างไร่สวนในฝันได้ถ้าไม่มีทุนก็จะทำได้แค่นั่งมองเฉยๆแต่ว่าไม่รู้จะทำอะไรเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อค่ะอิ๋วจะพิมพ์รายละเอียดราคาของต้นทุนระบบน้ำทั้งหมดไว้ที่คอมเมนต์นะคะใครสนใจก็มาอ่านมาศึกษาดูแล้วค่อยๆทำค่ะถ้าไม่อยากเสียเงินก้อนก็ค่อยๆทำทีละนิดตามกำลังเงินที่มีค่ะเพราะว่างานเกษตรต้องใจเย็นต่อให้เรารีบร้อนใจร้อนแค่ไหนสุดท้ายเราก็ต้องรอให้ต้นไม้เติบโตตามธรรมชาติของมันอยู่ดีไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะโตนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนค่ะเรามีหน้าที่แค่อำนวยความสะดวกให้ต้นไม้ช่วยรดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันก็จะค่อยๆเติบโตวันละนิดค่ะแต่ไม่ต้องไปนั่งเฝ้ามองว่าเมื่อไหร่มันจะโตนะคะหน้าที่ของเราคือดูแลมันอย่างสม่ำเสมอทุกวันแล้วเราก็กลับบ้านไปเปิดซีรีส์เกาหลีดูได้เลยค่ะทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งไปเรื่อยๆทุกวันเราจะแทบไม่รู้เลยค่ะว่าต้นไม้มันโตตอนไหนเห็นอีกทีอ้าวต้นไม้สูงเท่าตัวเราแล้วนี่คือวิธีการปลูกต้นไม้ทุกชนิดแบบไม่เครียดค่ะต้นไม้คือธรรมชาติที่เราจะไปบังคับควบคุมไม่ได้เลยอย่างต้นหมากนี่ก็4ปีออกผล4ปีก็คือ4ปีต่อให้เราจะลดน้ำใส่ปุ๋ยมากแค่ไหนก็ต้อง4ปีอยู่ดีถ้าทุกคนมองทุกอย่างอย่างเข้าใจธรรมชาติเราจะไม่ไปเร่งรัดอะไรกับต้นไม้ค่ะใครท้อแท้ง่ายใจร้อนไม่สามารถทำอาชีพเกษตรได้เลยนะคะอิ๋วเองก็เป็นคนใจร้อนค่ะร้อนมากด้วยแต่ว่าเราเป็นคนที่เข้าใจหลักของธรรมชาติเข้าใจเหตุผลว่าทำไมต้องรอทำไมต้องช้าแรกอาจจะใจร้อนแต่พอเข้าใจเราก็จะใจเย็นในเมื่อเป้าหมายของเราคือผลผลิตที่เราอยากได้อยากได้ต้องทำยังไงคะอยากได้ก็ต้องรอได้ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องรอเราก็ต้องรอหลักการมันมีแค่นี้เองค่ะจะลงรายละเอียดระบบน้ำในช่องคอมเมนต์นะคะไม่อยากลงในคลิปเพราะว่าราคาของแต่ละช่วงไม่เท่ากันต้นทุนจะได้ไม่ตายตัวค่ะเผื่อปีหน้ามีใครมาฟังซ้ำค่าของขึ้นจะได้ไม่สับสนค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะในช่องนี้มีเกษตรกรเก่งๆเยอะมากนะคะมีพี่ๆหลายคนที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพถ้าเรื่องไหนที่อิ๋วอธิบายผิดพลาดไปนะคะแนะนำอิ๋วได้ค่ะยินดีรับฟังทุกคำชี้แนะค่ะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเนาะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ